ครับสวัสดีครับแฟนรายการสายล่อฟ้าที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันวันอังคารที่27มีนาคมนะครับพุทธศักราช2555วันนี้ก็เรายังอยู่กัน2คนอีกเอ๊ะหนีสภามาป่ะคุณเทพไทยเนี่ยก็ลาครับผมลาสภาเพราะรู้ว่าสภาวุ่นๆนี่ผมก็เสียดายนะครับแต่เกรงว่าถ้าผมไม่มาผมไปแสดงบทบาทในสภาเดี๋ยวคุณก็จะไม่มีเพื่อนเหลือผมคนเดียวเหลือคุณคนเดียวเพราะว่าคุณชวนนท์ก็ยังไม่มานะครับคือคุณชวนนท์ก็ยังป่วยอยู่เห็นว่าจะต้องย้ายโรงพยาบาลนะเดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนก็เป็นห่วงแล้วแฟนกลับเป็นห่วงนะจริงครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นหนักกันดิยังไงตั้งแต่ไปปรามาสโต๊กซิตี้เนี่ยก็เกิดมีอาถรรพ์เลยพอสโต๊กซิตี้นี่สามารถเสนอกับแมนซิตี้ได้คุณชวนนท์ก็ป่วยเลยผมเกรงว่าไม่ใช่เรื่องสโต๊กอาจจะเป็นเรื่องคุณเซนหรือเปล่าโดนมนต์ดำจากเขมรอะไรหรือเปล่าเพราะสโต๊กผมคิดว่าเขาคงไม่เล่นเรื่องคุณใสอะไรมากหรอกแต่ว่าที่ตกใจไงตกใจรับไม่ได้กับการที่สโต๊กมันเก่งขนาดนี้แล้วเครียดเพราะต้องเข้าใจว่าแมนซิตี้เนี่ยนักบอลคนเดียวเนี่ยครับราคาเท่ากับสโต๊กทั้งทีมเลยอย่างนั้นเลยอ่ะรับไม่ได้ไงไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าสโต๊กจะเก่งขนาดนี้ก็คงจะหายฮะผมก็พยายามที่ภาวนาว่าจะหายเพราะว่าจัดกัน2คนก็เหงาอยู่ก็อยากจะให้คุณชวนนท์มาด้วยนะครับในวันนี้ในสภาก็มีข่าววุ่นๆอยู่ผมคิดว่าระหว่างที่เราดูรายการสายล่อฟ้าอยู่ก็ที่สภาก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างก็เดี๋ยวก็ค่อยรายงานในช่วงท้ายๆนะครับก็วันนี้มี MV ก่อนเลยมีก่อนเลยครับนะครับก็เป็นปกตินะครับว่าเราจะมี MV ให้แฟนรายการสายล่อฟ้าได้ฟังได้ชมแล้วก็ได้ทายร่วมกันทายปัญหาเพลงของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะไป MV เนี่ยนะครับพอดีมันมีประเด็นสำคัญนิดนึงนะครับที่เราพูดถึงเรื่องคุณทักษิณเนี่ยโดนกักตัวที่อิตาลีอ๋อครับปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาออกมายอมรับครับผมก็ดูไทยรัฐนิดหน่อยอคือก็บอกว่าพูดในทำนองว่ามีปัญหากันนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องซีเรียสไม่เรื่องใหญ่คือเขาออกมายอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจจริงครับนะครับแล้วก็มีการประสานกันครับสุดท้ายก็ปล่อยตัวคุณทักษิณออกมาใช้คำพูดว่าปล่อยตัวเลยนะครับก็แสดงว่าชัดคือถ้าหากว่าพูดในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะผมก็คิดว่ามันก็มีเหตุที่เชื่อได้แล้วไม่ใช่ควรเชื่อนะมีเหตุที่เชื่อได้แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เป็นความจริงในปัจจุบันดร.ปึ้งก็ออกมาถล่มคุณแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงสำนักข่าวกรองพาดพิงถึงกระทรวงต่างประเทศว่าพลเอกยุทธศักดิ์เนี่ยได้ถามแล้วได้ถามแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศกับสำนักข่าวกรองบอกว่าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อยครับพลเอกยุทธศักดิ์เนี่ยเขาเป็นทหารจปร.ครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีความเจ้าเล่ห์ทางการเมืองครับเวลาทราบอะไรมาก็พูดตามข้อเท็จจริงนั้นไปคือความจริงมันก็หนีความจริงไม่พ้นไงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาพูดให้เบาลงให้ซอฟลงหน่อยคือหมายความว่าเขาบอกว่าก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าจริงๆในปัญหามันเยอะไม่ใช่นิดหน่อยแหละซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบลงไปนะคุณเทพไทยว่ารัฐบาลเนี่ยได้ไปบอกรัฐบาลอิตาลีเนี่ยให้ปล่อยตัวจริงหรือไม่ครับนะครับก็ถ้าจริงเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลนี้ทำความผิดหลายมาตรานะไม่ใช่เฉพาะมาตรา157นะแต่อีกมาตราคือการไปช่วยเหลือนักโทษให้หนีจากการจับกุมนี่ก็ดีด้วยฮะนะครับเพราะจริงๆเราสามารถจับและปัญหาไอ้เรื่องจริยธรรมด้วยนะผมว่าคุณเอาผิดเขาได้ด้วยอีกนะเรื่องประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกแต่ว่าเราไปดู MV ซะก่อน MV จะมาแล้วครับมาแล้วครับมาคลายเครียดก่อนอ่ะเชิญครับWe'll be right back.
็ต้องกินเพราะไอ้เคมีลิ้นมันกินดินก็ไม่ได้แพงก็ต้องกินถูกก็ต้องกินเพราะไอ้เคมีลิ้นมันกินดินก็ไม่ได้แพงก็ต้องกินถูกก็ต้องกินเพราะไอ้เคมีลิ้นมันกินดินก็ไม่ได้ผมนี่ไม่รู้จักเพลงนี้เลยนะอาจจะเป็นว่าผมเกิดไม่ทันคุณอาจจะเกิดนะคุณคนสมัยใหม่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพลงเนี่ยก็คุ้นๆนะก็ได้ยินมาบ้างแต่ว่านักร้องเนี่ยคุ้นเคยเพราะเป็นนักร้องในดวงใจผมด้วยจริงอ่ะนักร้องคนนี้เป็นนักร้องในดวงใจของผมด้วยเพราะผมก็ทายพี่น้องนะครับว่าแฟนสายล่อฟ้าถ้ารู้จักว่าคนที่ร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นใครเนี่ยก็ SMS ส่งมาที่464-2123หมายถึงเอาเฉพาะชื่อเพลงหรือว่าชื่อนักร้องเอาชื่อนักร้องดีกว่านักร้องนะนะครับง่ายดีนักร้องมาดูดีนะเพลงก็บอกไปได้ที่เพลงแพ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 งไม่ใช่แดงแดงแดงนะไม่ใช่แพงแพงแพงแดงแดงแดงอยู่กับหลังคุณอันนี้แพงแพงแพงนะครับก็ถ้ารู้ว่าใครเป็นนักร้องนักร้องเสียงคุ้นมากคุ้นให้อะไรวันนี้วันนี้ผมก็จะให้แก้วน้ำหรืออะไรคุณเรียกว่าอะไรนะมันก่อนถ้วยน้ำหรือแก้วน้ำเนี่ยจะให้5 ใบอีกฮะแต่ว่าถ้าแฟนอยากจะได้เป็นเสื้อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แปลกวันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อวันนี้คุณชวนนท์ไม่มาให้เป็นแก้วน้ำเป็นถ้วยก่อนแต่ถ้าเกิดมีคนไหนได้ส่งข้อความมาถูกใจคุณเทพไทยเนี่ยให้เป็นเสื้อก็จะให้เป็นให้เป็นเสื้อให้เป็นเสื้ออีกอ่ะไม่มีปัญหาคือถ้าเกิดชมว่าคุณเทพไทยหล่อเนี่ยอาจจะได้เสื้อมากอันนั้นเขาพูดความจริงมากไปนะคือผมเนี่ยประเภทเนี่ยยอมรับความจริงอยู่แล้วแต่พอพูดความจริงมากผมก็พอใจอยู่นะครับส่ง SMS ที่เบอร์ไหนครับ464-2123ครับส่งมาได้เลยนะส่งมาได้เลยครับตอนนี้เลยครับก็ดูว่าวันที่คุณชวนนท์ไม่อยู่เนี่ย SMS จะทะลุอีกไหมครับเมื่อวานก็เยอะอยู่คือเมื่อวานเนี่ยเราใช้เพลงสตริงนะครับแล้วเราได้ SMS มาประมาณ 1,300 กว่า SMS นะครับวันนี้เราใช้เพลงลูกทุ่งเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเนี่ยที่ฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยคอลูกทุ่งนะครับจะต้องสามารถเอาชนะกับเพลงสตริงได้สตริงให้ได้แต่ผมเชื่อว่าชนะผมเชื่อนะว่าแฟนรายการสายล่อฟ้าเนี่ยชาวลูกทุ่งเราเยอะนะครับผมก็สังเกตดูเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวพิสูจน์กันเดี๋ยวพิสูจน์กันชมอยู่จบรายการนี้จะดูว่า SMS ของสตริงหรือของลูกทุ่งมากกว่าดูกันนะครับครับผมพอเมื่อกี้ฟังเพลงใน MV แล้วเนี่ยผมคิดถึงป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเลยคุณเอาเรื่องของแพงอีกแล้ววันนี้คือผมเห็นป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็คิดถึงเพลงนี้งั้นผมอยากให้คุณเทพไทยได้ดูป้ายนี้นิดนึงโอเคครับหาที่พักให้นี่ครับหางานให้ทำหาเงินให้ใช้หาโอกาสใหม่ให้กับคนไทยอ๋ออันนี้คือตอนเลือกตั้งตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรครับคุณเทพไทยก็หาที่พักไอ้นี่อันนี้หาที่พักให้พี่ชายมากกว่าให้หาที่พักให้แมวหางานทำให้ปูหารูให้ตู่อยู่ได้ไหมนี่เราเปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยหาที่พักให้นี่หางานให้ทำหาเงินให้ใช้หาโอกาสใหม่ให้คนไทยทำคือล้มเหลวหมดเลยนะทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างล้มเหลวหมดเลยครับก็หาที่พักให้แมวไปให้พี่ไปแล้วก็หางานให้ปูทำก็หาเงินให้ริ้วล้อแดงใช้คือขณะนี้เนี่ยหาที่พักให้นี่เนี่ย ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่านี่ทั้งหมดเนี่ยมาตกอยู่ที่กับพี่น้องประชาชนก็นี่ต่อครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นมากสูงขึ้นนะครับก็คือหาที่พักให้นี่ก็คือพักให้กับพักอยู่ที่ประชาชนนั่นเองก็อยู่ในหัวประชาชนบนบ่าประชาชนหางานให้ทำนี่ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าน้ำท่วมมานะครับปัญหาเรื่องค่าจ้าง300นะครับแล้วก็การบริหารราชการที่ผิดพลาดเนี่ยทำให้งานตอนนี้คนตกงานว่างงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคนตกงานเยอะมากตอนนี้ถูกลอยแพก็เยอะนะครับก็ตอนนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างมากอยู่หาเงินให้ใช้เนี่ยก็เนื่องจากงานตกงานค่าครองชีพแพงขึ้นไอ้เงินที่เอามาใช้เนี่ยก็ลดน้อยลงถ้าพี่น้องคนไทยเนี่ยลองเอามือเนี่ยล้วงไปในกระเป๋าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เงินมันเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันกระเป๋าแฟบกว่าเดิมนะครับแต่ว่ากระเป๋าของทีมโน้นอาจจะพวกโน้นอาจจะเต็มกระเป๋าแต่ว่าของพี่น้องประชาชนเนี่ยกระเป๋าแฟบไปแล้วที่บอกว่าหาโอกาสไหมกับคนไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่หาโอกาสไหมกับคนไทยคนนั้นคือใครโอกาสทำอะไรโอกาสใหม่ผู้หมายคือคุณทักษิณหรือเปล่าคุณทักษิณมากกว่าผมว่านะเพราะว่าโอกาสใหม่สำหรับคนไทยนี่น้อยมากเลยครับคนไทยปัจจุบันเนี่ยแบบน่าสงสารนะจนลงทุกวันขณะที่พวกเขาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็รวยขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสกลับประเทศใช่เพราะโอกาสใหม่ให้คนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าป้ายนี้เขียนเฉพาะเจาะจงให้คุณทักษิณครับถ้าเราดูสถานการณ์ณวันนี้นะครับก็ให้คุณทักษิณอยู่แล้วเพราะดูสิวันนี้ก็ผลักดันทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณทักษิณเนี่ยกลับประเทศได้ก็แสดงว่าหาโอกาสให้กับคุณทักษิณทีนี้เขาบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหา
ินค้าราคาแพงของคุณปูยิ่งรักเนี่ยครับก็คือภาพนี้ครับภาพไหนครับภาพต่อไปครับภาพปูบอกของแพงเป็นเรื่องอุปทานหมู่ครับคือนี่จนถึงป่านนี้ยังไม่ยอมรับอีกเหรอไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าของแพงจริงอืมโอ้ตายแล้วนายกไม่รู้ร้อนรู้หนาวซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาทำขึ้นมาสะท้อนความรู้สึกในขณะนี้ว่าไม่ว่าปูยิ่งรักเนี่ยจะพยายามสะกดจิตพวกเขาแค่ไหนเนี่ยแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่าครองชีพมันแพงขึ้นจริงๆนะครับโอ้นี่ทำมือทำปากจุ๊บมืออะไรเรียบร้อยโถแต่ไม่ใช่จุ๊บหอยขมนะไม่ใช่จุ๊บหอยขมนี่เป็นสัญลักษณ์ลักษณะโดยเฉพาะของคุณเขาไม่เคยกินหอยขมคือเขาไม่เคยกินหอยขมคุณปูถ้ากินหอยขมก็หอยขมที่แก่แล้วก็ไม่ใช่จุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๊บเนี่ยคือคนที่มาจากอันนี้ต้องใช้กับเทพไทยเสนาพงศ์คนเดียวแหมผมก็เป็นคนที่เคยจุ๊บหอยขมแค่นั้นเองทีนี้มาดู A-Bank Pro นะครับครับถ้าไม่เชื่อพวกเราเนี่ย A-Bank Pro วันก่อนก็บอกชัดเจนนะครับว่าประชาชนคนไทยนะครับครับมีความวิตกกังวลในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจคือมากประมาณ 50% ครับวิตกกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องค่าครองชีพครับมากกว่าปัญหาขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าถามโพเนี่ยจะถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยโพก็จะถามเรื่องพออันดับ1เมื่อก่อนนะเรื่องรถติดหรือไม่ก็เรื่องสถานการณ์ภาคใต้3จังหวัดนี่ติด1ใน3ตลอดเลยนะครับปัญหาในยุครัฐบาลพิเศษปัญหาปากท้องเนี่ยอยู่หลังๆนะฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอมายุคนี้เนี่ยแสดงชัดว่าทุกโพเนี่ยปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นอันดับ1เลยใช่ทีนี้มาดูกรุงเทพโพเฉพาะกรุงเทพนะเมื่อกี้เราเอา A-Bank Pro ก็คือทั่วประเทศครับนี่เรามาดูกรุงเทพโพกรุงเทพโพก็ชี้ชัดนะครับว่าร้อยละ 61.3 เนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้เขาได้ครับอันนี้คือความชัดเจนเลยแต่ว่าข่าวสดเนี่ยมาบิดเบือนกลายเป็นว่า 61.3 เนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นทั้งนี้ความเป็นจริงกรุงเทพโพบอกว่า 61.3 เนี่ยไม่เชื่อมั่นครับ61ไม่เชื่อมั่นเชื่อมั่นเพียง 38.7 แค่นั้นเองใช่ครับก็ถือว่าสอบตกน้อยมากนะครับอันนี้ก็โพถือว่าเป็นโพของสถาบันวิชาการมหาลัยกรุงเทพก็เชื่อถือได้นะครับไม่ใช่โพของพร้อมพงษ์นะพร้อมพงษ์โพนี่เชื่อถือไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยผมไปที่ปตท.นะปั๊มน้ำมันปตท.ก็แวะไปเข้าห้องน้ำคนขับรถก็เดินไปซื้อกาแฟกินตกใจครับครับว่าร้านอเมซอนนะครับอ๋อขึ้นป้ายแจ้งว่าตั้งแต่เดือนเมษายน55เนี่ยจะปรับราคาขึ้นอีกแก้วละ10บาทโอ้ตอนนี้ก็670แล้วนี่อืมอีก10บาทอีกทุกรายการเลยนะจะขึ้น10บาทเลยเนื่องจากวัตถุดิบมันแพงขึ้นไงครับอเมซอนเนี่ยผมก็ไปนั่งอยู่บ่อยนะนัดพรรคพวกทีมงานพรรคพวกไปคุยก็อเมซอนก็อยู่ปั๊มปตท.ที่จอดรถกว้างขวางก็ทานทีนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยต้องควักกระเป๋าอีก10บาทต่อถ้วยคือแสดงว่ายุคนี้เนี่ยจะหันหน้าไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับออกจากบ้านปั๊บเนี่ยก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นคือคอกาแฟก็ลำบากแล้วเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะอเมซอนนะครับผมรับแจ้งมาว่าร้านกาแฟอินทนินเนี่ยก็ปรับราคาขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้แก้วละ5บาทฮะแล้วร้านกาแฟของลูกคุณทักษิณที่ไปเปิดญี่ปุ่นเนี่ยแพงด้วยมั้ยเดี๋ยวจะไปเปิดร้านอะไรที่ญี่ปุ่นจะไปเปิดร้านอีกเหรอเออผมดูข่าวนะแล้ววันก่อนเปิดที่สยามสแควร์เนี่ยไปเลยเจ๊งไปแล้วเหรอเจ๊งไปแล้วเอาเลิกแล้วเลิกแล้วครับโอ้นั่นก็ยังว่าลูกคนรวยจะเปิดยังไงก็ได้ฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับครับเราก็มีข่าวดีแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยวันที่25เมษายนนะครับผู้ประกอบการจะขอปรับขึ้นค่ารถโดยสาร2แถวนะครับอย่างน้อย2บาทประกอบไปด้วยนะครับ1รถ2แถวขนาด4ล้อและ6ล้อเพิ่มขึ้นเป็น8บาทจาก5บาท50ครับ2รถ2แถวขนาดใหญ่รถบัสนะครับปรับอากาศเพิ่มตามระยะทางคือ13ถึง21บาทนะครับจาก10บาทตลอดสายและ3รถ2แถวขนาดใหญ่บัสไม่ปรับอากาศเพิ่มเป็น10บาทจากเดิม8บาทอันนี้เป็นข่าวดีของใครคุณบอกข่าวดีให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยแพงทั้งแผ่นดินแพงทั่วไทยเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาแล้วเป็นจริงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่น้องเนี่ยเอามือเนี่ยใส่กระเป๋าในกระเป๋าและหยิบเงินขึ้นมาจ่ายค่ารถโดยสารที่แพงขึ้นนะครับก็ให้คิดถึงภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการทำให้ค่าครองชีพเนี่ยแพงทั้งแผ่นดินให้นึกถึงภาพให้นึกถึงคุณยิ่งลักษณ์ตอนที่ประกาศว่าจะกระชากราคาค่าครองชีพลงมาซึ่งก็ดูว่าเขากระชากได้เปล่าถ้ากระชากไม่ได้เราก็ค่อยกระชากคุณยิ่งลักษณ์ลงมาจากตำแหน่งเสียมันจะได้จบๆกันไปนะครับข่าวร้ายครับครับแท็กซี่คือแท็กซี่ยื่นหนังสือจี้ปรับค่าโดยสารครับก็คือแกนนำกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่นะครับเปิดเผยวันนี้ก็คือ27มีนา
ว่ากลุ่มเนี่ยจะยื่นหนังสือต่อนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันก่อนเราชมเรื่องนโยบายสนามบินเดี่ยวนะครับวันนี้ก็เจอปัญหาเพื่อสนองขอปรับค่าโดยสารรถแท็กซี่ให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพครับและราคาพลังงานในปัจจุบันโดยอัตราเริ่มต้นคงเดิมคือ35 บาทครับแต่ว่ากิโลเมตรที่1-50เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 12% ครับนะครับกิโลเมตรที่51-150เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด 8% ครับและตั้งแต่กิโลเมตรที่151คิดอัตราสูงสุด 15% ครับรวมทั้งจะเสนอให้กระทรวงปรับลดจำนวนรถแท็กซี่ให้เหลือประมาณ 5-6 หมื่นคันจากปัจจุบัน 7.5 หมื่นคันอ๋อแล้วปรับไปเหลือแล้วที่เหลือจะเอาไปไหนก็นี่ครับคือปัญหาจะไปทำปะการังเหรอเทียมเหรอคือผมดูแล้วมันจะเป็นปัญหาเพราะเขาซื้อมาแล้วนี่จะปรับเหลือ 5-6 หมื่นคันปัจจุบันมี 15,000 ก็โลทิ้งไปเป็นประมาณ 10,000 คันเนี่ยโอ้เอาเจ้าไปไหนเจ้าของเขาจะยอมได้ไงคืออันนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับที่บอกว่าจะหางานให้พี่น้องประชาชนคนไทยทำเพราะงั้นพวกแท็กซี่นะครับที่ตกงานที่รักใคร่พรรคเพื่อไทยและเป็นกระบอกเสียงพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าซึ่งมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ต้องตระหนักนะครับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาทำลายคนอาชีพคนแท็กซี่และที่เห็นชัดในวันนี้คนที่เป็นเดือดเป็นร้อนคุณกับแท็กซี่ในพยายามผลักดันเรื่องนี้นะก็คือคุณชินวัตรหาบุญพาดใช่ไหมนั้นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคมนาคมมีความชำนาญในเรื่องแท็กซี่มากเห็นได้หอบแฟ้มเกจาเรื่องค่าแท็กซี่อยู่ในขณะนี้ที่ข่าวต่อไปก็เป็นปัญหาอีกนะครับที่เราเคยเตือนเรื่องการขึ้นค่าแรงเนี่ยจริงๆมันควรขึ้นไปตามอัตราเงินเฟ้อฮะปรากฏรัฐบาลนี้ขึ้นค่าแรงเนี่ยเพราะปัญหาทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีแรงงานพานาโซนิกครับประท้วงขอขึ้นค่าแรงโดยพนักงานบอกว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยไม่ได้เป็น1 ใน 7จังหวัดนำร่องอ๋อทำไมเขาไม่นำร่องเพราะอยุธยาเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วก็มีโรงงานก็เยอะนะแรงงานก็เยอะและอยู่ใกล้กรุงเทพค่าครองชีพก็ไม่น้อยกว่ากรุงเทพจริงๆก็น่าจะใส่อยุธยาไปสักจังหวัดด้วยจริงๆคือพอไม่ได้ใส่ไปปั๊บเนี่ยพี่น้องชาวแรงงานของบริษัทพานาโซนิกเนี่ยก็รวมตัวกว่า300 คนนะครับครับชุมนุมกันที่หน้าบริษัทแล้วก็ประท้วงขอให้บริษัทเนี่ยจ่ายค่าแรง300 บาทต่อวันโดยจะขอให้เริ่มวันที่1 เมษายนครับแต่ว่าจำหลักแล้วเนี่ยจริงๆถ้าพูดให้ความเป็นธรรมนะคือตอนที่ประกาศหาเสียงนโยบายรัฐบาลเนี่ยคือไม่ได้บอกนะว่าขึ้นทีละ7 จังหวัดหรือ8 จังหวัดหรือขึ้นเป็นขยักนะเพราะหาเสียงก็บอกว่า300 บาทค่าแรง300 บาทเนี่ยทั่วประเทศขึ้นพร้อมกันแล้วก็คนก็เลือกเพราะเหตุผลนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายล้านคนนะอย่างน้อยก็แรงงาน5 ล้านคนเนี่ยก็เลือกเพราะว่าอยากจะได้300จริงๆแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือเอาก่อน7 จังหวัดคือคุณยิ่งรักเนี่ยเขาเก่งการตลาดครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำการตลาดนะครับประชาธิปัตย์เราไปเน้นในเรื่องวิชาการเราไปบอกขึ้น 25% คือเราเนี่ยคิดมากไป คือพูดจริงๆนะคือเราเป็นผู้ดีมากเกินไปเราก็คิดมากไงคือเราก็เวลาจะขึ้นปั๊บเราก็ปรึกษาทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกอบการคือเราก็ตามหลักอะแล้วเขาทำได้ไหมอะไรได้ไหมตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วขึ้นเป็น 25% ทีนี้ประชาชนส่วนใหญ่งงว่า 25% คือขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยพูดชัด300 บาทซึ่งมันเป็นผลเสียนะจริงๆขึ้นแบบพรรคประชาปัตย์เนี่ยจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจครับนะครับแต่ว่าคนก็ไม่เข้าใจไงคือเวลาการตัดสินใจจะเลือกตั้งเนี่ยเขาตัดสินใจวันเลือกตั้งว่า300 บาทเนี่ยมันโดนมันจ้าบมันตรงใจเขาไอ้คุณบอกว่าขึ้นทีละ25 25 25เนี่ยนะเขาก็คำนวณไม่ถูกว่า25 25มันราคาเท่าไหร่ตัวเลขกลมๆมันเท่าไหร่แต่ว่าคุณเทพไทยบอกก็จ้าบครับตอนเห็นในป้ายหาเสียงก็ลงคะแนนให้แต่ตอนนี้ร้องจากแล้วจากจากก็เป็นจากจากก็ตอนนี้นายกก็จะร้องเกี๊ยกไปนู่นเลยนะครับก็เพราะว่าก็ผิดสัญญากับพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากผมคิดว่าก็ต้องถูกประณามบ้างในเรื่องแบบนี้ครับทีนี้เรื่องความเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นปัญหาครับพี่น้องชาวปทุมตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยปทุมธานีครับวันนี้ก็มาประท้วงอีกโอ้เขาโดนน้ำท่วมครับโดยชาวบ้านเลยนะดังชาวบ้านเนี่ยได้เรียกร้องต่อหน่วยงานราชการจำนวน5 ข้อนะครับครับคือผมสรุปสั้นๆคือ1เนี่ยค่าชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยขอไร่ละ 2,222 บาทครับซึ่งชาวนาในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยดังกล่าวคือในปทุมเนี่ยมันมีหลายอาชีพนะครับมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ในส่วนของชาวนาใช่ไหมครับครับสองเนี่ยราคาข้าวราคาจำนำเกวียนละ 15,000 บาทจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทำตามที่ทางรัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้อันนี้เนี่ยเขาคิดว่าความผิดพลาดของนโยบายถ้าหากว่าทำแบบประกันราคาสินค้าเกษตรเหมือนของประชาธิปัตย์ตอนนี้ได้แล้วทีนี้รัฐบาลก็อ้างว่าเขาให้
จำนำเนี่ยเกวียนละ 15,000 ทีนี้เรามีหลักฐานนะครับจากหมอวรงค์ซึ่งเป็นสสพิษณุโลกเนี่ยนำหลักฐานให้ดูว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเองที่บอกว่าได้เกวียนละ 15,000 บาทนี่ไม่ได้นะครับคุณเทพไทยลองดู บินอันนี้ครับเป็นบินที่เขาเอาไปเอาข้าวไปจำนำนะครับแล้วทางราชการเขาออกบินมาให้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องได้เกวียนละ 15,000 บาทนี่ปรากฏว่าได้แค่สินค้าได้เกวียนละ 8,000 บาทเองก็หักโน่นหักนี่ไงคือหักความชื้นบ้างครับความสมบูรณ์ของข้าวบ้างสารพัดหักหัวคิวด้วยเปล่าไม่รู้นะแต่นี่เขาตี 8,000 บาทนี่คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่พี่น้องชาวปทุมเนี่ยก็ขอเหมือนกันก็คือว่าขอให้ได้ราคาข้าวเนี่ยจำนำเกวียนละ 15,000 บาทครับ3เนี่ยค่าชดเชยซ่อมแซมบ้านที่เสียหายบางส่วนเนี่ยหลังละไม่เกิน 20,000 ครับค่าเสียหายทั้งหลัง 30,000 จนถึงปัจจุบันเนี่ยชาวอำเภอคลองหลวงยังไม่ได้รับเช่นกันไม่รับเลยก็น่าสงสารพี่น้องชาวคลองหลวงชาวปทุมธานีเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรครับพี่น้องชาวปทุมก็ตอนนี้ต้องให้บทเรียนเขาเรียกต้องแสดงออกทางการเมืองคือปทุมก็จะมีเลือกตั้งซ่อมนะในเดือนเมษานี้วันที่20กว่าเนี่ยนะผมจำไม่ได้แล้วคือขณะนี้ผมขออธิบายนิดนึงว่าวันนี้นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียที่นั่งที่ปทุมไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือการบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าเกิดรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเสียที่นั่งที่จังหวัดปทุมไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลให้รัฐบาลนี้เข้ามาดูแลพี่น้องชาวปทุมมากกว่าเดิมคือจะทำให้รัฐบาลได้ตระหนักไงว่าประชาชนเนี่ยไม่พอใจในการแสดงออกผ่านการเลือกตั้งแล้วเขาจะได้สรุปบทเรียนแล้วก็จะได้ปรับปรุงนโยบายคือวันนี้เขาเหลืองไงคุณจะเหลืองก็ยังอ้าง15ล้านเสียงอยู่ทุกวันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาเห็นไงว่าคนปทุมเนี่ยไม่เอากับคือสอนเขาสอนเขาว่าเรารับไม่ได้กับนโยบายอาจจะรักคุณยิ่งรักอาจจะรักคุณทักษิณอาจจะรักคนเสื้อแดงแต่วันนี้ต้องสอนรัฐบาลก่อนคือเมื่อนโยบายผิดพลาดทำให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็ต้องแสดงออกกับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเลือกตั้งซ่อมก็ต้องให้บทเรียนกับเขานะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยม็อบเยอะจริงๆนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีม็อบกบข.นะครับข้าราชการบำนาญเนี่ยมาเกือบ 3,000 คนเนี่ยมาอยู่หน้าสภาเลยคือตอนแรกเมื่อเช้าผมก็เห็นม็อบเยอะแต่ว่าผมก็แปลกใจตกใจไงว่าม็อบเยอะมากผมนึกว่าม็อบเสื้อแดงมาอีกแต่ว่าก็ดูก็ไม่ใช่เสื้อแดงเป็นสีชมพูเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยซึ่งค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีท่าทีที่ไม่แข็งกร้าวแล้วก็จัดระเบียบดีไม่เหมือนกับเสื้อแดงเสื้อแดงมา20คนก็ปิดประตูสภาอันนี้มากี่คนนะคุณว่า 2-3,000 คนอ่ะ 2-3,000 คน 2-3,000 คนก็แต่ว่าก็ต้องเห็นใจพี่น้องชาวเสื้อแดงเพราะว่าแกนนำเขาปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังไงครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการปลุกระดมเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงเนี่ยก็คือคนไทยธรรมดาทั่วไปที่มีจิตใจนะครับครับกรุณาแล้วก็อบอ้อมนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องม็อบเรื่องของแพงเนี่ยครับคุณเทพไทยรู้ไหมพอค่าของชีพมันสูงขึ้นคนตกงานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับคือปัญหามันจะเกิดขึ้นมาเยอะปัญหาทางสังคมอาชญากรรมอาชญากรนะยาบ้งยาบ้านะที่จับกันไม่หวั่นไม่ไหวเนี่ยนะที่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเวียนเทียนยาบ้ากันหรือเปล่าอะไรเนี่ยหมกเม็ดยาบ้าสร้างภาพกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะแต่ว่าที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นมากเพราะว่าพอคนมันลำบากเนี่ยมันไม่มีตังค์จ่ายมันเป็นหนี้มันไม่มีทางออกเนี่ยแน่นอนที่สุดอ่ะมันก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยหรือไปก่ออาชญากรรมล่าสุดนี่ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะครับครับมะนาวเป็นเหตุเนี่ยให้มีโจรเนี่ยตระเวนขโมยตามสวนโจรมะนาวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็แสดงว่ามะนาวแพงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมพงษ์ไขหีดบอกว่ามะนาวลูก3บาทนี่ไม่จริงคือถ้าลูก3บาทไม่มีใครขโมยหรอกเสียเวลาติดคุกไม่คุ้มคือเกษตรกรบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับครับซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของใครเนี่ยของนั่นนายชลน่านชลน่านนะครับเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเพียงหลังจากถูกกลุ่มมิจฉาชีพขโมยผลมะนาวที่ใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 2,000 ต้นที่ปลูกในสวนพื้นที่กว่า40ไร่โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสในช่วงที่เจ้าของไม่ได้ดูแลผลผลิตเข้าไปขโมยผลมะนาวที่พร้อมเก็บเกี่ยวเสียหายทั้งสวนรวมมูลค่าเกือบ 300,000 บาทโอ้โหนี่ต่อไปถ้าใครมีมะนาวก็เหมือนกับมีทองมีของมีค่านะ 300,000 ก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะชาวสวนมะนาวตอนนี้ก็ต้องเฝ้าเวรเฝ้ายามเพื่อจะเฝ้าลูกมะนาวนอกจากสวนแล้วเนี่ยครับคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับก็คือพระภิกษุในวัดเพราะว่าขณะนี้เนี่ยบทกินไม่ดีมีโจรใจบาปไปขโมยพระพุทธรูป2องค์ที่วัดบึงบ้านเก่านะครับสร้างความเดือดร้อนถึงพระเถรเนนชีหมดเลยคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรามาเล่านี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่27มีนานะครับครับก็คือว่า
ได้รับแจ้งเหตุนี่คือพิษณุโลกนะครับว่ามีการขโมยพระพุทธรูปที่วัดบึงบ้านเก่าหมู่12ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ขโมยพระพุทธรูปไป2องค์ได้แก่พระพุทธรูปชินราชหน้าตัก9นิ้วและพระเชียงแสนหน้าตัก5นิ้วเป็นพระเนื้อทองเหลืองและเนื้อสำริดครับโอ้โหนี่ขนาดพระยังโดนพระพุทธรูปยังโดนขโมยอีกเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเตือนพระคุณเจ้านะเจ้าอาวาสมัชฌทายกบอกว่าต้องระมัดระวังตู้บริจาคต้องล่ามโซ่ไว้ดีนะคืนนี้ขนาดพระพุทธรูปยังขโมยยกไปได้ไม่กลัวบาปมันตู้บริจาคเลยแป๊บเดียวยกได้เมื่อกี้สวนนะเกษตรกรมาที่พระนะครับมาวัดเข้าวัดแล้วนะครับนี่มาที่ธนาคารเป็นปล้นธนาคารนะครับเชิดเงิน4ล้านครับพนักงานบาดเจ็บฮะอันนี้คือที่จังหวัดสิงห์บุรีนะก็ไล่มาเรื่อยๆหลายจังหวัดแล้วเราไล่เมื่อกี้จากพิษณุโลกจากน่านก่อนฮะแล้วมาพิษณุโลกครับนะครับอันนี้ลงมาที่สิงห์บุรีแล้วครับคนร้ายใช้อาวุธสงครามปล้นกลางแดดหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเชิดเงินไป4ล้านเศษพนักงานถูกยิงได้รับบาดเจ็บอ๋ออันนี้ขนาดเงินตั้ง4ล้านกี่ล้านได้ไป4ล้านเหรอได้ไป4ล้านโอ้อันนี้อาจจะคิดว่าดีกว่าขโมยพระมั้งนะเพราะว่าได้เยอะนี่นะครับคุณเทพไทยเห็นไหมครับว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยครับมันส่งผลตามในเรื่องของอาชญากรรมนะครับมันมีผลกระทบหมดนะครับนะแล้วล่าสุดเนี่ยจับสาวใหญ่ขโมยของแม่ค้าจรุจักรอีกอันนี้เข้าถึงกรุงเทพแล้วถึงกรุงเทพแล้วครับ จับกลุ่มเนี่ยนางสุพิชยาหรือเน่งสุประเสริฐเนี่ยพร้อมของการเสื้อยืด4ตัวกางเกง2ตัวรองเท้า1คู่และเงินสด 2,000 บาทในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางวันโอ้ที่ลามาถึงจตุจักรนี่ไม่ถึงบ้านรวงทองทองลั่นทมเหมือนเมื่อเช้ามีด้วยนะบ้านรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติแม่บ้านอายุ48ปีเชิดเงินไปตั้ง 400,000 เหมือนกันนะคือมันมีผลกระทบหมดอะครับตอนนี้เพราะว่าทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนพอเดือดร้อนมันก็ต้องหาช่องทางที่จะเอาตัวรอดก็เป็นธรรมดานะครับแล้วก็มีข่าวว่ารวบหัวหน้าแก๊งปล้นกีตาร์ชลบุรีนะครับหนีไปกบดานโคราชแล้วแม้กระทั่งโกรธใส่กระดูกยังถูกขโมยเกลี้ยงวัดนะครับครับนี่ก็มีอีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ดูปัญหาอาชญากรรมนะครับครับคือในวัดเนี่ยพระสงฆ์ขโมยของซุกจีวรก่อนเพ่นขึ้นรถตู้ก็มีคือมันกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลทำให้มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมากเลยนะพระเพลิดไปไม่เหลือเลยหมดเลยนะครับพระก็หัดเป็นขโมยด้วยแล้วตอนนี้แล้วคุณเทพไทยคิดว่าประชาชนจะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับประชาชนเหนื่อยลำบากนะเดือดร้อนแสนสาหัสผมบอกตรงๆนะเดือดร้อนแสนสาหัสจนถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องถามที่ไหนก็ได้ไปทุกหย่อมหญ้านะผมลงพื้นที่ผมก็ไปถามชาวบ้านก็บอกอ่ะสสไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะไม่ไหวเดือดร้อนหนักข้าวของก็แพงรายได้ก็น้อยก็เป็นธรรมดาครับทีนี้ผมก็เลยจะเอารูปภาพนี้ให้คุณเทพใจได้เห็นเพื่อให้พี่น้องชาวเสื้อแดงได้เห็นว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกของคนในขณะนี้ก็คือคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดว่าถ้าพี่น้องเหนื่อยเนี่ยผมก็เหนื่อยคุณเทพใจลองดูภาพนี้สิครับว่าอันนี้คือทักษิณเหนื่อยก็เหนื่อยคนละแบบกันมั้งก็ลองดูว่ามันเหนื่อยยังไงครับพี่น้องเหนื่อยผมก็เหนื่อยคุณทักษิณเหนื่อยอยู่บนเครื่องบินก็คือเดินทางบ่อยคือเดินทางบ่อยไปโน่นไปนี่อากาศก็เปลี่ยนอาจจะเหนื่อยใช่ไหมครับขึ้นลงอาจจะมีแรงกดอากาศข้างบนเครื่องมันทำให้หูมันเจ็บหูปวดหูแกก็เหนื่อยธรรมดาแต่ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงที่เหนื่อยนอนแต่ละคนโอ้นี่ใครนั่นสาผมแกคุณนักศิลป์คุณนักศิลป์นะโอ้โหมีช่างเสริมสวยส่วนตัวนะแล้วก็อันนี้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยลูกน้องนะคนเสื้อแดงนอนกลางดินกินกลางทรายดูดิน่าสงสารมากมันก็เหนื่อยคนละแบบกันอะเหนื่อยแบบหมาหมาดกับเหนื่อยแบบไพร่อะคือความเหลื่อมล้ำของสังคมในขณะนี้ก็ยิ่งมากกว่าเดิมนะช่องว่างระหว่างสังคมห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างห่างขึ้นเรื่อยเราก็จะเบรกสักหนึ่งเบรกแล้วก็เดี๋ยวก็ช่วงที่2เราก็มาเจอมาการเมืองในการเมืองล้วนๆเลยครับปลองดองหรือว่า2ดองหรือปอกลอกเดี๋ยวเจอกันครับในช่วงที่2ครับ